พี่ยุ่นอัดกองให้พี่เสกเพลงอะไรวะไอ้ผมอัดอยู่2อัลบั้มเราลองเล่าดิอัลบั้มอันแรกเป็นไอ้นี่7สิงหาวันที่7สิงหานั้นคือวันเกิดโอ้นี่เพลงน้าแอดเหรอครับเพลงพี่เสกผมร้องเพลงอะไรก็เหมือนเพลงน้าแอดมีเพลงนี่น่ะก็มีชุด7สิงหาอีกอัลบั้มนึงอัลบั้มยุ่นเบิร์ดเสกว้ายโอเคยุ่นมาก่อนด้วยนะเขาเรียกตามคำรอเดี๋ยวเขามีแต่อัลบั้มเบิร์ดเสกเหรอไม่มีกูอ่ะมีมึงมีด้วยเหรอยุ่นเบิร์ดเสกมวยเติมเองอีกอัลบั้มนั้นทำสามคนนะเพราะว่าเสกอัดเบสเองด้วยก็เลยกลายเป็นยุ่นเบิร์ดเสกโอ้สองอัลบั้มครับการทำงานกับพี่เสกนี่ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะคนอื่นเขาจะมีเดโมมาให้ฟังใช่ป่ะของพี่เสกไม่ให้ฟังใส่เลยผมเข้าใจเขานะเขากลัวผมจะเอาไปขายหมายถึงอ๋อเพราะว่ามึงเป็นคนอื่นไงมึงไปว่าไม่ได้เป็นอยู่ในวงถ้าตอนกูทำเองไอห้องอัดเราไปตีเลยโหแล้วผมนี่เป็นสายเตี้ยมอ่ะพี่ผมเป็นตลกแบบต้องนัดมุกอ่ะสดไม่ได้สดแบบหวดเลยแบบมันอึดอัดมันก็ได้แต่ผมรู้สึกมันไม่สวยอ่ะไม่คล่องตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมกลับไปเตรียมตัวหน่อยได้ไหมก็จะไม่ได้ก็จะไม่ได้ไปถึงก็ใส่เลยโอเคก็ออกมาดีโอเคอยู่ดีเหรอก็ดีอยู่ดีเราจะถามเขาต่อไหมหรือเราจะไปอีกโชว์นึงยังไงดีครับพี่ยุ่นพี่เสกพี่ไปอาจจะพี่เสกก็ได้ความรู้มาบ้างนะเช่นตอนนั้นแบบมันก็วัยรุ่นนะเนาะอยากส่งกองเยอะๆอ๋อหมายถึงว่าอยากมีลูกส่งเยอะๆส่งกองเยอะๆส่งไปปุ๊บพี่เสกบอกอันนี้อย่าไปเอาทับร้องแล้วพอเราไม่ทับร้องมันฟังดูดีกว่าไอ้เมื่อกี้ตั้งเยอะกว่าผมว่าพี่ยุ่นไม่ได้เป็นคนเดียวผมก็เป็นผมว่าทุกคนวัยรุ่นเป็นตอนนั้นน่ะไม่รู้ไงวัยรุ่นเป็นหมดอยากจะให้ฟังกลองเขาอ่ะจะปล่อยของตรงนี้เตรียมมาแบบนี้ฝึกมาแบบนี้อะไรเงี้ยพี่เสกบอกอย่าไปตีทับร้องมีเหตุผลแล้วก็ดีด้วยนะแล้วออกมาก็ดีเลยนั่นแหละครับทำไมพี่ใหญ่เราจะโชว์อีกไหมหรือจะมีคำถามอีกป่ะครับเนี่ยอีกคำถามหนึ่งเนาะครับน้องก็ถามว่าพวกเรามีใครเป็นไอดอลผมหรอจริงๆแล้วผมตีกองตอนโตนะก็เริ่มฟังเพลงฝรั่งละพวก The View on the Bus Go Round and Round เราไม่ใช่เพลงลูกมึงอันนี้เพลงลูกอันนี้คนละเพลงตอนนั้นก็ฟังเพลงฝรั่งแล้วก็เลยจะชอบก็ชอบของฝรั่งอ่ะก็เป็นเมลิคูใช่ไหมทอมมี่ลีทอมมี่ลีโอ้ลาวเนสลาวเนสมือกลองลาวเนสญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะไรอย่างนั้นนะครับของไทยตอนนั้นคือผมว่ายุคผมเนี่ยต้องพี่เอกมันใช่ด้วยปาโก้ไอพี่เป้าคาราบาวคาราบาวติ๊กไม่น้องถามว่าเอากี่คนนะครับมันก็แล้วแต่มึงอ่ะก็เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยครับประมาณเนี่ยพวกผมเนี่ยอยู่ในยุคก็เอกมันพี่เอกมันตอนเรามาออกเพลงของตัวเองเนี่ยเราอยู่ในยุค90แต่เราโตมาตั้งแต่ยุค70 80นะครับใช่ใช่ใช่เองก็จะอยู่ประมาณนั้นแหละพี่ต่อตอนนั้นเดี๋ยวตอนนั้นมันต้องไอ้นี่พี่เอกมันนี่คือแบบผมอยู่ในถ้ำอะไรสักอย่างไม่รู้นะเขาตีสองกระเดื่องในโลกดนตรีแล้วผมไปได้ข่าวแบบนักดนตรีอะไรไม่รู้บอกว่าคนตีสองกระเดื่องได้ในประเทศไทยมีอยู่ไม่กี่คนอะไรอย่างนั้นนะสมัยนั้นยุคนั้นเป็นอย่างนั้นจริงยุคนั้นเป็นอย่างนั้นเลยนะโอ้แบบผู้นำคอนเสิร์ตไม่ใช่โลกดนตรีนั่นน่ะสายล่อฟ้าของพี่ต่อมีใครเป็นไอดอลครับคือไอดอลในความรู้สึกผมเราจะต้องไปทำตามเขาช่วยใช่ไหมครับหมายความว่าเอาเขาเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างเนี่ยของผมเนี่ยไม่มีเป็นแบบว่าชอบมากที่สุดอ่ะผมชอบแบบผมชอบหลายๆคนหลายๆแบบไม่เหมือนกันอย่างสมมติว่าเลสเปนชื่ออะไรบอนแฮมผมก็ชอบบางลูกของเขาพวกโทมัสแลงผมก็ชอบบางอย่างของเขาใช่นะโทมัสแลงรู้จักไหมผมชอบเป็นพวกมือกลองที่เขาไม่ได้อยู่วงอ่ะไม่ได้มือกลองสายโชว์มือกลองสายโชว์อ่ะพวกเป็นคนขี้โชว์อ่ะมืออ่ะเดนนิสแชมเบอร์อะไรพวกอะไรนะเดนนิสแชมเบอร์เดนนิสแชมเบอร์โอเคเดนนิสแชมเบอร์แล้วก็มานี้คือของพี่ต่อก็เป็นพวกมือกลองที่แบบเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกเน็ตไอดอลอ่ะเขาเรียกกีตาร์ฮีโร่กองฮีโร่จะเป็นดังฮีโร่กองแล้วผมไม่ได้เกิดมาแบบว่าฟังเพลงวงล็อกแบบนี้หรือว่าผมเริ่มมาจากผมไปซื้อตำราแล้วก็ไอ้กับรู้จักไอ้มือกลองแบบนี้แล้วผมก็เอามาฝึก
แต่ผมไม่ได้ฝึกจากการแกะเพลงของวงล็อกทั่วๆไปไม่ได้ฝึกจากไม่ได้ฝึกจากดีมเทเตอร์นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างนั้นฝึกจากโน้ตจากโน้ตอยากจะเป็นอย่างนั้นครับพี่ใหญ่ครับผมก็ไอการตีกลองนี่เป็นเขาเรียกว่าการไปเป็นมือกลองเนี่ยเป็นเพราะว่าอยู่ในวงเนี่ยต้องการมือกลองแล้วผมก็ดันตีได้พอดีแต่จริงๆเนี่ยธรรมชาติผมจริงเป็นผมชอบฟังเพลงแล้วก็ร้องอะไรเงี้ยเพลงไทยอะไรเงี้ยนะตอนเด็กๆจะเป็นนักร้องแค่นั้นแหละขอสักท่อนได้ไหมพี่ครับมีดวงใจหนึ่งดวงจะมอบให้เธอรอสักเก่าเลยผมนึกว่าพี่จะมาพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์มาทันทีเลยเฮียโอ้พี่มาพี่ออสคิริบูลเลยเหรอตอนนั้นเอาไว้อีกนะยังไม่พี่ปูยังไม่พี่ปูไงยังไม่พี่ปูใช่ไหมตอนนั้นอ๋อต้องเป็นพี่ออสถ้ากูจะไปร้องพี่แอดก็ทับลายมึงอีกอ๋อเนี่ยแหละผมก็ฟังร้องเพลงคิริบูลบาลันดีอะไรเงี้ยสมัยก่อนแค่นั้นเองแล้วก็เสร็จแล้วเพื่อนๆรวมวงกันผมก็ตีกองกระป๋องเป็นเคยตีกองกระป๋องแล้วเสือกตีได้เว้ยก็เลยไปอยู่ในวงส่วนถามว่าไอดอลคือใครก็คือถ้ายุคนะผมก็ชอบดอนเฮนรี่มือกองดีอีเกิลส์เขาเป็นนักร้องด้วยแล้วก็ฟิลคอลลินร้องเพลงเพราะฟิลคอลลินใช่แล้วก็จะป๊อปอ่ะผมอ่ะแล้วจะมาล็อกจริงตอนที่เริ่มกินเหล้าเป็นเริ่มสูบบุหรี่เป็นแล้วก็จะไปฟังเพลงหลากหลายเข้าก็จะฟังเลสเซปรินจอห์นบอนแฮมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จนกระทั่งพอมารู้จักกับเสกพออายุ20ก็20แล้วก็เริ่มฟังเพลงตามสมัยก็นี่รู้จักวงเนวาน่าพอเห็นเดฟโกปุ๊บผมก็โลกกูก็เปลี่ยนเลยโลกเปลี่ยนแปลว่าสมัยยุคก่อนนั้นเนี่ยนักดนตรีหรือว่านักร้องเนี่ยมันจะต้องภาพลักษณ์หรือว่าเทคนิคในการเล่นเนี่ยมันต้องเยอะนิดนึงต้องมีต้องแผ่วพราวอ่ะกระทั่งอย่างที่ยุ่นบอกเนี่ยมอสเลคคูหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องสองกระเดื่องต้องนี่ต้องมีลูกต้องเรียบเรียงอ่ะเนวาน่ามานี่คือดิบผมเคยคิดว่ามันจะมีวงล็อกที่ดิบๆอย่างนี้หรือเปล่าเดฟโกนี่ก็เดฟโกมาดิบๆไม่ต้องมีลูกอะไรเยอะแน่นๆหวนหวนไปเลยเข้าทางเลยพอฟังในวันหน้าเสร็จก็เกิดไฟในการที่จะแต่งเพลงเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไอดอลอันดับหนึ่งผมนี่ก็จะเป็นเดฟโกก็คือไอดอลมีหลายยุคหลายยุคก็ไม่ใช่แบบว่ามีแบบไม่ใช่แบบคนนี้แต่เด็กยันโตอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เดฟโกคือคนล่าสุดก่อนหน้านั้นก็เป็นนั่นแหละเป็นฟิลคอลลินเป็นจอห์นบอนแฮมอะไรพวกเนี้ยครับประมาณนั้น